รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันอยู่คนเดียวครับอุ๊บอิ๊บพี่เจี๊ยบครับมันใช่หน้าที่ไหมคะเนี่ยต้องมารีดผ้าแบบเนี้ยทำไมอ่ะใครดาวออกเสียงแบบนี้นะครับก็คือแจ้อู่จอแจ้อู่จอเซียมาลิเน่มาเนสซาซาบาตาลาชิมเอาจริงแล้วนะเนี่ยนี่ร้อนมากด้วยต้องเรียบนะเนี่ยโหยรีดเท่าไหร่ก็ไม่เรียบอ่ะท้อบ่นอะไรพึมพำอยู่คนเดียวครับอุ๊บอิ๊บพี่เจี๊ยบครับมันใช่หน้าที่ไหมคะเนี่ยต้องมารีดผ้าแบบเนี้ยอ้าวทำไมอ่ะโอ้โหพี่เจี๊ยบไม่อยากจะเมาเลยอ่ะวันนี้นะอิปไปร้านซักรีดมาแล้วไปเจอพนักงานค่ะเป็นคนเมียนมาแล้วก็เหมือนกับพูดกันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องอ่ะพี่สุดท้ายเลยยอมแพ้เลยรีดเองซะเลยครับไม่ยากเลยอยากให้พี่แนะนำไหมว่าต้องพูดยังไงอ่ะพี่เจี๊ยบจะสอนนี่บอใช่แต่พี่เจี๊ยบคะครับพี่เจี๊ยบลืมอะไรไหมคะลืมอะไรครับพี่เจี๊ยบลืมสวัสดีคุณผู้ชมไงคะอ๋อครับโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมียนมาภาษาพาสนุกมาแล้วครับพบกับเราทั้งสองคนนะคะอุ๊บอิ๊บค่ะและพี่เจี๊ยบครับแหมพี่เจี๊ยบคะเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่เจี๊ยบบอกกับอิ๊บและคุณผู้ชมค่ะว่าจะสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพแม่บ้านใช่แล้วครับวันนี้นะพี่เตรียมคำศัพท์แล้วก็ประโยคที่สำคัญกับอาชีพแม่บ้านมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับอิ๊บว่านะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยคงอยากรู้แล้วค่ะครับอิ๊บก็อยากรู้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปรู้คำศัพท์กันเลยค่ะกับช่วงนี้ค่ะรู้ศัพท์กับพี่เจี๊ยบค่ะไปเลยครับเช่นเคยค่ะรู้ศัพท์กับพี่เจี๊ยบวันนี้นะคะครับอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เนี่ยพี่เจี๊ยบจะมาสอนเกี่ยวกับอาชีพแม่บ้านค่ะคำศัพท์แรกที่เราควรจะรู้คืออะไรคะพี่เจี๊ยบคำแรกนะครับก็คือคำว่าเซียมะนะครับจริงๆแล้วคำนี้นะครับแปลว่าครูผู้หญิงนะครับแต่ว่าชาวเมียนมานั้นสามารถที่จะใช้เรียกเจ้านายที่เป็นผู้หญิงได้ด้วยนะครับค่ะออกเสียงได้ไหมครับเซียมะเซียมะนะครับคำที่สองนะครับก็คือคำว่ามันแน่สานะครับคำนี้แปลว่าอาหารเช้าอาหารเช้าใช่แล้วครับมานาซาใช่แล้วครับมีอาหารเช้าแล้วเนี่ยก็ต้องมีอะไรครับพี่เจี๊ยบก็จะมีทำกับข้าวนะครับแล้วก็หุงข้าวใช่ไหมครับอย่างคำว่าทำกับข้าวเนี่ยนะครับเราใช้คำว่าฮิงแช่นะครับแปลว่าทำกับข้าวนะครับต่อมานะครับทมิงแช่นะครับคำนี้แปลว่าหุงข้าวนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติเราอยากจะเติมไข่ดาวเข้าไปไข่ดาวภาษาเมียนมาคืออะไรคะไข่ดาวออกเสียงแบบนี้นะครับก็คือแจ้อู่จอแจ้อู่จอใช่แล้วครับคำนี้นะครับประกอบด้วยคำว่าแจ้อู่นะแปลว่าไข่ไก่ก่อนนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคำว่าจอนะครับคำนี้แปลว่าทอดนะครับพอรวมกันนะครับไม่ได้แปลว่าไข่ทอดนะฮะแต่แปลว่าไข่ดาวนะครับอยากรู้จังเลยพี่เจี๊ยบอีกหนึ่งเมนูค่ะ uh-huh. เป็นเมนูโปรดอิฟเลยต้มจืดภาษาเมียนมาโอ้โหเมนูโปรดเลยเนี่ยใช่โอเคนะครับคำว่าต้มจืดนะครับออกเสียงว่าฮิงโชนะครับประกอบด้วยคำว่าฮิงที่แปลว่าแกงนะครับคำว่าโชเนี่ยจริงๆแปลว่าหวานแต่พอรวมกันเนี่ยไม่ใช่แปลว่าแกงหวานนะฮะแต่แปลว่าต้มจืดนั่นเองนะครับอ๋อฮิงแฉฮิงโชอ๋อโทษค่ะหิงโถใช่แล้วนะครับอย่างแม่บ้านค่ะครับเขาต้องไปซื้อของแล้วคำว่าซื้อของในภาษาเมียนมาเนี่ยเขาเรียกยังไงคะพี่ก็จะใช้คำนี้ได้เลยนะครับก็คือเซตัวแหวเซตัวแหวใช่แล้วนะครับคำนี้ประกอบด้วยคำว่าเซที่แปลว่าตลาดหรือแปลว่าราคาก็ได้นะครับคำที่สองนะครับตัวแปลว่าไปนะครับคำที่สามก็คือแหวแปลว่าซื้อพอรวมกันหมายถึงการไปซื้อของหรือว่าไปช้อปปิ้งก็ได้นะครับ
ก็ถือว่าวันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์นะคะเกี่ยวกับอาชีพแม่บ้านพอสมควรเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะพี่เจี๊ยบอิฟมีสถานการณ์จำลองนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ในอาชีพแม่บ้านนั่นแหละเป็นประโยคเลยครับผมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยค่ะคกับช่วงนี้เลยค่ะพูดจาภาษาเมียนมาค่ะครับผมพี่เจี๊ยบคะครับอิฟเนี่ยชักอยากรู้แล้วค่ะว่าสถานการณ์ที่เราเตรียมมาในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับอาชีพแม่บ้านเนี่ยเขามีอะไรบ้างพี่พอรู้ไหมคะก็พอรู้มาบ้างนะครับในนั้นก็เป็นการพูดคุยระหว่างแม่บ้านนะครับกับเจ้าของบ้านนะครับเช่นไปซื้อของนะครับทำกับข้าวจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับเยี่ยมมากเลยพี่เจี๊ยบครับผมอยากเห็นแล้วอ่ะอยากเห็นเหรออู้งั้นเราไปชมเลยไหมไปเลยค่ะไปเลยครับママ、リネ、マネサ、サバタラシン、ジャマカ、トミンヒンゴ、シャペバメシン、サメ、アマ、ジャウジョネ、ヒンショゴ、シャペバノ。ヤバダシヤマ、ビド、ジャマカ、セトワウェン、ヤメシン、シヤマ、バロシンレ。エホビ、ウェダビシゴ、イエペバメノ。นวิดออาไม่แลพี่เนบีเนาะเก้กาอาไม่ปงมาปิดเปบาเนาะโฮแกบาเซียมาอาคูทมิงอยินแช่เปบาแม่ชิ้นทมิงโกทาเปบีเซียมาจะมากาเซตัวบาแม่เนาะเซียมาเออาไม่ปิดดาโกมาเม่แน่เนาะโฮแกเซียมามาเม่บาบูเซียมาย่อไปสั่งนาวิดอมีค่าแน่เยค่าโกชิงเปบาเนาะโฮแกบาเซียมาเปียงลามาอาวุธโกแลชอบาแม่เซียมาเอเอเอเจสูบาเนาะเมียนเมียนเปียงลาบาเนาะโฮแกบาเซียมามาเปียงคิงฟงแซลาแม่ชิงเอเอกองบีเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแม่บ้านไปจ่ายตลาดนั่นเองโอ้โหก็มีหลายอย่างเลยนะคะทั้งหมดคือหน้าที่ของอาชีพแม่บ้านเลยพี่เจี๊ยบใช่แล้วนะครับอิฟชักอยากจะรู้จังเลยค่ะว่าประโยคแรกที่เขาพูดกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฟังไม่ทันเลยพี่เจี๊ยบทวนให้หน่อยได้ไหมคะได้เลยเดี๋ยวพี่จะทวนให้นะครับว่าในนั้นเขาพูดว่าอะไรบ้างนะครับเริ่มที่ประโยคที่หนึ่งนะครับคุณหญิงคะวันนี้จะกินข้าวเช้าไหมคะหนูจะได้ทำกับข้าวให้นะครับก็คือประโยคจะยาวหน่อยนะครับก็คือเขาพูดว่าเซียม่าดีเน่มันแน่สาซาบาตลาเชนจะมากาทมิงฮิงโกแช่เปบาเมนะครับยาวเนาะอึ้งเลยค่ะอึ้งเลยใช่ไหมครับยาวมากค่ะประโยคนี้นะครับประกอบด้วยคำว่าเซียมะนะครับแปลว่าคุณหญิงนะครับถัดมานะครับคำว่าดีเน่นะครับแปลว่าวันนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่ามันแน่สาที่แปลว่าอาหารเช้านะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าซาที่แปลว่ากินนะครับแล้วก็ตามด้วยประโยคคำถามว่าตลานะครับก็คือไหมนะฮะแล้วก็มีคำว่าชิ้นด้วยนะครับแปลว่าค่ะพอรวมกันนะครับก็จะแปลว่าคุณหญิงจะกินข้าวเช้าไหมคะนะครับแล้วก็อีกประโยคหนึ่งยาวหน่อยนะครับก็พูดว่าจะมาก็คือฉันนะครับแล้วก็บอกว่าทมิงฮิงทมิงแปลว่าข้าวฮิงแปลว่าแกงนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าแช่เปบาแม่ก็คือแปลว่าจะทำให้เขาแปลโดยรวมก็คือว่าเขาจะทำกับข้าวแล้วก็หุงข้าวให้นั่นเองนะครับเป็นการรวมคำศัพท์ที่แบบเป็นประโยคเลยพี่เจี๊ยบใช่เป็นคำศัพท์ที่พี่เจี๊ยบสอนมาเลยครับมีประโยคอื่นๆอีกไหมคะพี่เจี๊ยบก็จะมีประโยคนะครับอย่างเช่นบอกว่าเขาบอกว่ากินค่ะนะครับแล้วก็ตามว่าขอเป็นข้าวต้มจืดแล้วก็ไข่ดาวก็ในภาษาเมียนมานะครับก็จะพูดแบบนี้นะครับซาเม่เจ้าอู้จอแน่ฮินโชโกแช่เปบานะครับประโยคนี้ก็ประกอบด้วยคำว่าซาแหมแปลว่าเดี๋ยวจะกินนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าแจอูจอนะครับก็แปลว่าไข่ดาวนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าแน่และนะครับแล้วก็ฮินโชเนี่ยแปลว่าต้มจืดนะครับแล้วก็ประโยคบอกว่าแช่เปบาเป็นลักษณะเป็นประโยคขอร้องประมาณว่าช่วยทำให้หน่อยหรือช่วยหุงให้หน่อยหรือช่วยหุงข้าวทำข้าวอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะให้แม่บ้านเนี่ยไปซื้อของตามรายการที่เราเตรียมไว้เราจะพูดกับเขาเป็นภาษาเมียนมาอย่างไรอะคะพี่เจี๊ยบในนั้นก็จะมีประโยคนึงนะครับที่เขาบอกว่า
ได้ค่ะคุณหญิงเสร็จแล้วหนูจะออกไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็คุณหญิงอยากได้อะไรไหมคะนะครับก็สามารถพูดอย่างนี้ได้นะครับก็คือว่าพูดว่าย่าบาแดสยามะนะครับแปลว่าได้ค่ะคุณหญิงนะครับแล้วก็จะตามด้วยคำว่าบีดอจะมากาเซตัวแหวย่าแม่นะครับประโยคนี้นะครับแปลว่าบีดอแปลว่าแล้วก็นะครับแล้วก็จะตามด้วยคำว่าจะมากาก็คือฉันใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าเซตัวแหวย่าแม่แปลว่าจะต้องไปซื้อของนั่นเองนะครับโอ้โหแล้วอย่างนี้คุณหญิงเขาตอบกลับมาว่าไงคะพี่เจี๊ยบเวลาคุณหญิงตอบกลับมาก็อาจจะตอบว่าเอโฮบีอย่างเงี้ยนะครับถ้าตอบว่าเอโฮบีเนี่ยก็จะแปลว่าอ๋อใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ก็ได้อ๋อได้ค่ะอะไรเงี้ยหรือได้ค่ะอะไรเงี้ยได้ครับในหมดเลยนะครับก็สามารถใช้ตอบรับได้นะครับแล้วก็จะบอกต่อว่าเดี๋ยวจะเขียนรายการนะของให้ใช่ไหมครับอาจจะพูดอย่างนี้นะครับก็คือ where พี่ซีโกเยเปบาแมนะครับประโยคนี้นะครับก็คือ where พี่ซีก็คือของที่ต้องการจะซื้อหรือของที่จะซื้อนะครับเยเปบาแมนะครับก็จะแปลว่าเขียนให้นั่นเองนะครับโหก็ถือว่าเป็นการสนทนาที่แบบเป็นรูปเป็นร่างเลยนะคะครับโอ้โหแล้วนอกจากนี้เห็นว่ามีอีกมีอะไรอีกครับอย่างเช่นบอกว่าประโยคที่เขาพูดนะครับก็จะบอกว่าเดี๋ยวหนูทำกับข้าวให้ก่อนนะคะนะครับในประโยคนี้นะครับก็จะพูดแบบนี้นะครับสยามะอาคู่ทมิงอยินแช่เปบาเมนะครับในนี้ประกอบด้วยคำว่าสยามะก็คือเป็นคำเรียกนั่นเองคุณหญิงนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าอาคู่ที่แปลว่าตอนนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าอยินแช่เปบาเมนะครับคำว่าอยินนี่แปลว่าก่อนนะฮะส่วนคำว่าแช่เปบาเมแปลว่าจะทำให้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะบอกให้กับแม่บ้านเนี่ยเขาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเราควรจะพูดเป็นภาษาเมียนมายังไงอ่ะพี่เจี๊ยบก็จะมีประโยคลักษณะเป็นประโยคขอร้องนะครับบอกว่าช่วยไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้หน่อยนะครับก็จะพูดแบบนี้นะครับก็จะพูดว่าเยค่ามีค่าชิมเปบาอีกรอบนึงนะครับพูดว่าเยค่านีค่าชิงเปบานะครับก็คือเยค่าเนี่ยแปลว่าค่าน้ำใช่ไหมครับมีค่าแปลว่าค่าไฟนะครับส่วนคำว่าชิงเปบาเป็นลักษณะเป็นประโยคขอร้องนะครับก็จะแปลว่าชำระให้หน่อยนะครับโอ้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราจะถามว่าจ่ายที่ไหนภาษาเมียนมาพูดยังไงอะคะก็จะพูดประโยคนี้ได้นะครับบอกว่าแบมาชิงโลยะตะเลแบมาชิงโลยะตะเลยะตะเลนะครับซึ่งคำว่าแบมาเลเป็นประโยคคำถามนะครับแปลว่าที่ไหนนะครับส่วนคำว่าชิงโลยะแปลว่าชำระได้พอมารวมกันก็คือสามารถชำระได้ที่ไหนนั่นเองนะครับโอ้โหพี่เจี๊ยบคะเรียกได้ว่าครบรถเลยนะคะสำหรับรายการเมียนมาภาษาพาสนุกของเราในวันนี้ค่ะได้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแม่บ้านเชื่อได้เลยค่ะว่าใครเนี่ยที่อยากจะไปทำอาชีพแม่บ้านที่ประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าเกิดดูรายการของเราในครั้งนี้นะคะรับรองว่าได้ความรู้ไปเยอะเลยค่ะส่วนครั้งหน้านะคะเราจะมีอาชีพอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามเนี่ยอย่าลืมติดตามเรานะคะในรายการเมียนมาภาษาพาสนุกกับเราทั้งสองคนค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เจี๊ยบนะคะที่มาให้ความรู้อิฟและคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ